ในส่วนของฟิลไปแล้วนะครับส่วนถัดไปก็คืออุปกรณ์ป้องกันที่เราเรียกว่าสอริตเบรกเกอร์นะครับตัวสกริตเบรกเกอร์นั้นก็ทําหน้าที่อย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือทําหน้าที่ตัดนะครับกรณีที่มีกระแสเกินหรือเกิดการลัดวงจรขึ้นนะครับในส่วนของที่จะแตกต่างไปจากฟิลก็คือไม่มีการขาดนั่นก็คือสามารถที่จะออเปรตออนนะครับหรือยกการโยกขึ้นมาออนได้กรณีที่เกิดการทริปขึ้นนะครับซึ่ง ในการเลือกใช้ก็ต้องเลือกใช้ให้ตรงกับพิกัดการใช้งานนะครับในตัวสกริตเบเกอร์นั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเราเรียกกันว่าสกริตเบเกอร์ย่อยหรือมินิเอเจอร์สกริตเบเกอร์นะครับเราก็จะพบเห็นกันในตู้คอน sumer ยูนิตนะครับหรือตู้โหลดเซนเตอร์ต่างๆนะครับที่เราใช้กันตามบ้านหรือว่าตามโรงงานขนาดเล็กก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันในรูปแบบของการใช้งานนั้นควรจะใช้งานให้ถูกต้องนะครับการเข้าสายนะครับควรมีการขันแน่นให้ถูกต้องนะครับ รวมทั้งต้องมีโหลดสเก็ตด้วนที่ติดไว้ที่คอน s u m e r unit นะครับเพื่อที่จะได้ทราบว่าเบกเกอร์ตัวไหนควบคุมอะไรเบกเกอร์ตัวไหนควบคุมอุปกรณ์ชนิดใดนะครับเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงได้ถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบลักษณะการใช้งานของ์กิตเบเกอร์นะครับหรือจะเป็นในตู้โหลดเซนเตอร์นะครับในตู้โหลดเซนเตอร์นั้นก็จะมีตัวเบเกอร์หลักนะครับหรือเมนสกิตเบเกอร์ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็น เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดที่เราเรียกว่าโมนเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับก็จะเป็นตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์หลักนะครับหรือเป็นเมนนั่นเองแล้วก็มีเซอร์กิตเบรกเกอร์มินิเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกเบรกย่อยอยู่ด้านล่างนะครับดังนั้นในการต่อใช้งานนั้นก็จะมีทั้งที่เข้าสายในช่อนนะครับไว้ที่บาร์นะครับแล้วก็มีบาร์กราวแยกต่างหากนะครับกับติดก,กับโครงตู้การเดินสายนะครับ การอ่านตารางโหลดนะครับที่อยู่ด้าน,านข้างๆต้องอ่านให้ถูกต้องนะครับว่าฝั่งซ้ายเป็นสกิลเบเกอร์ย่อยตัวที่เท่าไหร่นะครับขวาตัวที่เท่าไหร่ไปควบคุมอะไรนะครับพิกัดกระแสเท่าไหร่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับในการใช้งานทั้งคนซูมเมอร์ยูนิตแล้วก็โหลดเซนเตอร์นั้นก็จะมีตัวที่เขาเรียกว่าเบเกอร์สำรองไว้ก็ในดีที่เราเพิ่มภาระทางไฟฟ้าหรือเพิ่มโหลดขึ้นมาหรือเพิ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นมานะครับอันนี้เราก็จะต้องมีสำรองเอาไว้นะครับที่จะสามารถทําได้เพราะในการเลือกใช้งานนั้นก็ เลือกให้ถูกกับวงจรย่อยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปสิ้นเปลืองในการเลือกซื้อตัวโหลดเซนเตอร์ซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับเราก็เลือกใช้งานให้เหมาะสมนะครับแล้วก็มีการสำรองในเรื่องของเบรกเกอร์ย่อยไว้ตามความเหมาะสมนะครับสำคัญอย่าลืมเรื่องของพิกัดกระแสนะครับว่าอย่าให้เกินนะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของการใช้งานในตู้โหลดเซนเตอร์นะครับหรือเป็น ในเรื่องของขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับเราเรียกว่า Main Distribution Board หรือว่าเป็นตู้ MDB ก็จะเป็นในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีสกิดเบเกอร์ที่เป็นตัวใหญ่มากกว่าที่เราเห็นในโรงงานภายในทั่วไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนระบบสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยนะครับให้กับภาคอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีทั้งตัวที่เป็นแอร์สกิดเบเกอร์นะครับหรือตัวมนเคสสกิดเบเกอร์ที่กล่าวไปแล้วในตู้โหลดเซนเตอร์นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ซึ่งรูปแบบการใช้พิกัดการใช้การเลือกใช้งานนั้นก็อยู่ที่การออกแบบระบบไฟฟ้านะครับการออกแบบระบบไฟฟ้านะตัวมอนเคสิตกษษษษษเบเกอร์นะครับในบางรุ่นก็จะมีพุชทูเทสทูเทสนะครับก็คือเป็นปุ่มสําหรับในการกดเพื่อทดสอบการคลิปนะครับทางกลไกว่ายังสามารถคลิปได้อยู่หรือไม่นะครับเดี๋ยวจะมีกล่าวต่อไปในการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของออลักษณะของการใช้งานต่างๆนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับพิกัดกระแสพิกัดแรงดันที่เรา ใช้นะครับรวมทั้งาละะทางไฟฟ้าหรือโหลดทางไฟฟ้าที่มากน้อยนั้นแตกต่างกันไปนะครับตัวโครงสร้างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโครงสร้างภายในของมินิเอเจอร์สกิตเบเกอร์นะครับในส่วนด้านหน้าที่เราจะเห็นกันอยู่นะครับก็จะมีในส่วนของที่เป็นสเปซนะครับฟอยเดนก็คือสำหรับตัวที่ปินมาร์กนะครับมาใส่ว่าพิกัดกระแสเท่าไหร่ที่เบเกอร์ตัวนี้เป็นพิกัดกระแสนะครับก็จะ อยู่ที่บริเวณจุดนี้นะครับหรือจะเป็นตัวที่เป็นตัวออบเทเตอร์ก็คือตัวปฏิบัติการก็คือตัวโยกทางกลน,นะครับก็คือตัวโยกสวิตช์ on off นั่นเองนะครับโดยที่เมื่อเราโยกแล้วก็จะไปสั่งกลไกให้ทํางานก็คือจะทําให้ชิ้นโลหะด,ด้านในนั้นนะครับโยกไปนะครับสัมผัสจากตัวหน้าสัมผัสซึ่งเป็น2ส่วนนะครับคือ Moving Contact กับตัวฟิกคอนแทกนะครับกรณีที่อยู่ในสภาวะออฟสกิทเบเกอร์นะครับตัว โลหะด้านในนั้นนะครับถ้าเรายังไม่ได้ออปเปรเมันขึ้นไปก็จะไม่สัมผัสกับตัวหน้าสัมผัสที่อยู่อยู่กับที่นะครับเมื่อเราต้องการออนนะครับเราก็ออปเปรเยกการโยกขึ้นไปนะครับตัวหน้าสัมผัสที่เคลื่อนที่นั้นก็จะไปสัมผัสกันก็จะทําให้วงจรไฟฟ้านั้นถึงกันระหว่างตัวจ่ายเข้ามาก็คืออั p เปอร์เทอร์มินอลนะครับก็คือส่วนที่รับมาจากแหล่งจ่ายไฟฟ้านะครับก็จะรับไฟมาจากตรงนี้นะครับ ก็ส่งผ่าน,นกลไกมานะครับจนมาถึงด้านล่างก็คือโล w ์เวิร์ดเทอร์มินอลนะครับ <c oughs> ก็คือส่วนที่จ่ายไปยังโหลดไฟฟ้าต่างๆนั่นเองนะครับส่วนนี้มีส่วนหนึ่งก็คือกลไกลในการดับอาร์คนะครับก็จะมีห้องดับอาร์คหากเกิดกรณีการทิปขึ้นนะครับก็จะมีส่วนของห้องดับอาร์คนะครับซึ่งก็จะมีแผ่นบาเมนทัลนะครับซึ่งจะเป็นวัสดุ2ชนิดนะครับรวมกันเกิดการกง่งตัวขึ้นในการทํางานนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบของโครงสร้าง โครงสร้างภายในของของเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับให้เห็นกันคร่าวๆก่อนนะครับว่าเป็นเชนไรบ้างนะครับเพราะจุดที่เราจะใช้งานมันเมื่อปิดเคสแล้วก็คือแน่นอนครับก็คือการออนออฟนะครับแต่เราจะได้เห็นกลไกการทํางานที่มันสัมพันธ์กันภายในนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือในการเข้าสายนะครับเราก็ต้องขันเข้าสายที่เข้าสายไฟเข้านะครับให้แน่นนะครับก็เข้าสายตรงจุดนี้นะครับอินคัมมิงนะครับแล้วก็ตัว ด้านล่างก็คือจะเป็น lower terminal นะครับในรูปแบบตัวนี้จะเป็นสกิตเบเกอร,ร์ที่ใช้สําหรับการคลิปเข้ากับตัวรางนะครับที่ทํารับก็คือจะเป็นดินลอฮ l ลเดอร์ก็จะมีตัวล็อกกับรางนะครับแล้วก็มีตัวที่สามารถที่จะไขล็อกได้เพื่อที่จะปลดสรรรก,รรกิตเบเกอร์กรณีที่จาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คือโครงสร้างสกิตเบเกอร,ร์คร่าวๆนะครับนั้นะวิธีการตรวจสอบนะครับเราตรวจสอบอย่างไรบ้างนะครับในการตรวจสอบสกิตเบเกอร,ร์นั้น เราก็จะตรวจสอบทางกายภาพนะครับเช่นเดียวกับฟิลนะครับก็คือตรวจสอบดูบริเวณขั้วของเซอร์กิตเบรกเกอร์นั้นนะครับปกติไหมนะครับสังเกตด้วยสายตาแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีการหลอมละลายของฉนวนหรือไม่นะครับหรือมีจุดไหนที่มีการต่อที่ไม่ดีหรือสัมผัสกันไม่ดีหรือไม่ระหว่างสายที่เป็นตัวนํากับจุดต่อที่จะขันแน่นนะครับขันแน่นดีหรือไม่อันนี้ก็คือสังเกตด้วยสายตานะครับในเรื่องของฝุ่นความสกปรกต่างๆนะครับ หรือความชื้นในกรณีที่ตู้โหลดเซนเตอร์นะครับหรือว่าตู้คอนซูเมอร์ยูนิตนั้นอยู่ในห้องที่มีความชื้นหรือมีเคมีก็สามารถที่จะสังเกตด,ด้วยสายตาได้นะครับสังเกตขั้วนะครับว่าหลวมหรือไม่นะครับจุดต่างๆนะครับหน้าสัมผัสนั้นสัมผัสกันสนิทหรือไม่นะครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งก็คือการปิด ส่วนด้านหน้านะครับของตู้คอน sumer unit หรือโหลดเซ็นเตอร์นั้นจําเป็นที่จะต้องปิดนะครับบางครั้งเองนั้นด้วยความประมาทอาจจะเปิดทิ้งไว้แล้วอาจจะมีสัตว์หรือสิ่งที่เราไม่พึงที่จะให้เข้าไปก็อาจจะเข้าไปทําลายสายเคเบิลหรือว่าไปทําให้ระบบนั้นมีปัญหาได้อันนี้ก็จะส่งผลถึงระบบที่อาจจะทําให้มีระบบไฟฟ้าขัดข้องได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับควรที่จะต้องปิดทุกครั้งนะครับ ตัวสกิปเบเกอร์เองก็ดูด้วยสายตานะครับว่าปกติหรือไม่นะครับภายนอกท้งานได้ดีหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือการตรวจสอบภายนอกทั่วๆไปก็ยังไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรนะครับจากนั้นก็จะทําการทดสอบทางกลน,นะครับการทดสอบทางกลน,นั้นก็คืออย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องตัดไฟที่ตัวเมนสกิปเบเกอร์เสียก่อนนะครับก็คือการโยกสวิตช์ออนการโยกสวิตช์ออฟนะครับ ตรวจสอบดูว่าสามารถที่จะโยกสวิตช์ออสวิตช์ออฟได้ปกติหรือไม่นะครับรวมทั้งตัวปุ่มที่เป็นตัวพุทธทูทิปนี่นะครับเพื่อทําการทดสอบว่าสามารถทําการทริปได้หรือไม่เราก็จะทําการทดสอบในช่วงนี้สําคัญอย่าลืมดับไฟนะครับเราจะมีการสาธิตนะครับให้เห็นว่าดําเนินการเช่นไรได้บ้างนะครับก็เป็นชุดสาธิตการสาธิตให้เห็นนะครับในเรื่องของ การทดสอบทางกลไกหรือแมคานิซึมเทสนะครับก็ลองไปชมดูครับทำการออนเซอร์กิตเบรกเกอร์แล้วก็ออฟนะครับออนออฟสลับกันไปจากนั้นทำการทดสอบปุ่มพุชทูทริปนะครับว่าทำงานได้หรือไม่นะครับเมื่อ,อการโยกเซอร์กิตเบรกเกอร์ breaker, นั้นมาอยู่ตำแหน่งพุชทูทริปแล้วเราจะไม่สามารถที่จะออน ขึ้นไปได้นะครับต้องทำการออฟสกิร์ตเบเกอร์ซะก่อนถึงจะออนได้แล้วทำการทดสอบพุชตูทริปอีกครั้งนะครับจะไม่สามารถออนได้เลยต้องให้อยู่ในสภาวะออฟก่อนแล้วจึงจะสามารถออนได้ครับก็จะเห็นได้ว่าในการทดสอบทางกลน,นั้นเราก็จะทำการออนออฟสวิตช์นะครับในสถานะที่เมนนั้นปิด ปิดอยู่นะครับหรือออฟอยู่แล้วก็ออนออฟต์เบเกอร์ย่อยตัวต่างๆที่เราจะทําการทดสอบนะครับเบเกอร์บางบางตัวที่มีการออนออฟบ่อยๆอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องทดสอบทางกลก็ได้นะครับส่วนเบเกอร์บางตัวที่ออเปรตออนไว้นานไม่ไม่ค่อยได้ปิดนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขาการใช้งานซึ่งเบเกอร์ตัวนั้นก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องทําการทดสอบทางกลน,นะครับในการตรวจสอบตามระยะเวลาที่ มีแผนการดําเนินงานตรวจสอบอยู่แล้วนะครับในการทํา PM นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการสาธิตการทดสอบทางกลของเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับถัดไปครับเราก็จะทําการตรวจสอบโดยการวัดค่าความต้านทานนะครับในการวัดค่าความต้านทานนะครับซึ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือจําเป็นที่จะต้องดับไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการวัดความต้านทานหน้าสัมผัสนะครับโดยใช้โรล,ลิสตนมิเตอร์นะครับซึ่ง การวัดความต้านทานหน้าสัมผัสนั้นนะครับเราก็ได้บอกวิธีนะครับในการใช้งานของเครื่องมือวัดนั้นไปแล้วนะครับค่าที่ได้นะครับในการวัดความต้านทานหน้าสัมผัสนั้นจะต้องมีค่าใกล้ศูนย์นะครับหรือว่าเป็นค่าต่ํามากๆนะครับแล้วในแต่ละเฟสนะครับระหว่างเฟสค่านั้นไม่ควรที่จะต่างกันเกินห้าสิเปอร์เซ็นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องไม่ลืมนะครับเพราะฉะนั้นในการวัดความต้านทานนั้น ขั้นเริ่มต้นนะครับในการใช้นะครับในการวัดความต้านทานหน้าสัมผัสนะครับก็คือในการใช้โรลิสตันมิเตอร์วัดนะครับโดยการสับนะครับเป็นภาษาที่ใช้กันเป็นภาษาไม่ใช่เป็นทางการนะครับสับหรือในการอ่อนนั่นเองนะครับในการอ่อนนะครับเมื่อวัดแล้วนะครับค่าความต้านทานที่ขั่วนะครับขาเข้าและขาออกนะครับขาเข้านะครับและขาออกนั้นจะต้องมีค่าที่ได้ต่ํานะครับต้องมีค่าที่ต่ํานะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเราวัด ระหว่างเฟสแรกนะครับหรือเฟสด้านบนนี้นะครับระหว่างขาเข้าและขาออกนะครับต้องมีค่าความต้านทานที่ต่ํานะครับอันนี้เราก็จะมีการสาธิตให้เห็นนะครับว่าการวัดค่าความต้นานทานนสัมผัสโดยใช้โรลิสตนันมิเตอร์นั้นปฏิบัติเช่นไรนะครับก่อนทําการวัดความต้นานทานน้สัมผัสทําการออฟเมนสกิทเบเกอร์ก่อน จากนั้นใช้โลร s ต a มิเตอร์นะครับโดยการทําการเซตซีโร่เสียก่อนทําการวัดทุกครั้งนะครับทําการออนเบเกอร์ย่อยตัวที่ต้องการวัดความต้านทานหน้าสัมผัสวัดความต้านทานหน้าสัมผัส ระหว่างไฟเข้าและไฟออกของเฟสที่หนึ่งความต้นานทานสัมผัสระหว่างไฟเข้าและไฟออกของเฟสที่สอและระหว่างไฟเข้าและไฟออกของเฟสที่สามการวัดความต้นานทานสัมผัสนะครับอย่าลืมทุกครั้งต้องทำการออฟเมนสกิปเบเกอร์สก่อน จุดนี้เราจะวัดความต้านทานน้าสัมผัสนะที่จุดกล่าวนะครับที่จุดกล่าวทำการเซสิโลทุกครั้งก่อนทำการวัดนะครับโดยเครื่องมือวัดที่เป็นโลลิสแตนเมเตอร์และทำการวัดที่จุดกล่าวของตัวตู้นะครับหรือโครงตู้ทำการบันทึกค่าที่ได้ครับ การวัดความต้านทานน้าสัมผัสนั้นอย่าลืมนะครับถ้าเกิดใช้เครื่องมือวัดที่เป็นอะนาล็อกโลลิสแตนมิเตอร์ก็อย่าลืมในเรื่องของการปรับศูนย์เสียก่อนนะครับหรือเซต zero ซีโร่เสียก่อนนะครับก่อนที่จะดําเนินการวัดนะครับเพื่อที่ให้ได้ค่าที่ัถูกต้องนะครับแล้วก็ใกล้เคียงที่สุดนะครับในเรื่องนี้อย่าลืมนะครับในเรื่องของความแม่นยําแล้วก็ในเรื่องของการจดบันทึกค่านะครับที่ผ่านไปคือการวัดความต้านทานน้าสัมผัสนะครับจะต้องมีค่าต่ํา วัดในสภาวะอ่อนในสภาวะอ่อนนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าอ่อนระบบนะครับอ่อนตัวสกิดเบกเกอร์นั้นแต่เราปิดระบบอยู่นะครับอันนี้อย่าลืมนะครับในตัวต่อไปก็จะเป็นในสภาวะออฟนะครับในสภาวะออฟซึ่งในสภาวะออฟนั้นเราจะวัดนะครับโดยใช้เมกเกอร์นะครับในการวัดนะครับเราวัดอะไรครับอนนี้ในการใช้เมกเกอร์ก็คือวัดความเป็นสนวนนั่นเองนะครับในวัดความเป็นสนวน ค่าความเป็นฉนวนที่ดีก็จะต้องมีค่าที่สูงนะครับเราก็จะวัดทุกจุดเช่นเดียวกันนะครับจากภาพก็คือจะวัดจุดเดิมนี่แหละครับที่เราวัดออนไวต้ตอนแรกนะครับซึ่งในครั้งแรกนั้นเราจะวัดในสภาวะอ่อนวัดดูความต้านทานน้าสัมผัสแต่อันนี้เราจะวัดความเป็นฉนวนนะครับเมื่อออฟแล้วความเป็นฉนวนนั้นดีไหมถ้าดีต้องมีค่าสูงนะครับอย่าลืมค่าอ้างอิงนะครับในการอ่านค่าจากเมกะโอมมเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปของการ ใช้เครื่องมือวัดที่เรียกว่าเมเกอร์นะครับในการวัดนะครับและต่อไปก็จะเป็นการสาธิตนะครับการสาธิตในการวัดความต้านทานฉนวนนะครับทุกครั้งนะครับก่อนที่จะทําการวัดความต้านทานฉนวนจะต้องทําการออฟเมนเซอร์กิตเบเกอร์เสียก่อนนะครับถึงจะทําการวัดได้ตอนนี้เมนเซอร์กิตเบเกอร์ก็อยู่ในสภาวะออฟนะครับจากนั้นครับ เศรษกิจไปกเกอร์ย่อยตัวที่เราจะทําการวัดความต้านทานสนวนนั้นขั้นแรกเราจะวัดความต้านทานสนวนในสภาวะออฟก่อนนะครับโดยเริ่มวัดจากไฟเข้าแล้วไฟออกของเฟสที่หนึ่งไฟเข้าและไฟออกของเฟสที่สอง ไฟเข้าและไฟออกของเฟสที่สามในเฟสที่หนึ่งนะครับทำการอ่านค่านะครับตั้งยัานวัดเสร็จแล้วทำการอ่านค่าและบันทึกค่าที่อ่านได้จากเมกโโอมมเตอร์ o จากนั้นระหว่างไฟเข้าและไฟออกของเฟสที่2ก็ทําเส้นเดียวกันครับทําการอ่านค่าจากเมกะโอเมเตอร์แล้วทําการบันทึกค่าเพื่อเปรียบเทียบในการวัดในแต่ละครั้งนะครับในเฟสที่3ครับทําการอ่านค่าและบันทึกค่าที่ได้ ในการวัดความต้านทานฉนวนนั้นนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่อย่าลืมนะครับทั้งในเรื่องของการวัดให้ครบทุกจุดนะครับให้ครบทุกจุดนะครับบันทึกค่านะครับบันทึกค่าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการวัดความต้านต้านทานฉนวนอีกรูปอีกอีกสภาวะหนึ่งนะครับอีกสภาวะหนึ่งนะครับก็อยู่ในสภาวะที่เป็นออนแล้วก็ใช้เมเกอร์วัดนะครับก็จะวัดเช่นเดียวกันนะครับจะวัดเช่นเดียวกันนะครับ ค่าที่ได้นะครับก็อย่าลืมในเรื่องของการอ้างอิงนะครับค่าที่ได้ก็อย่าลืมในเรื่องของการอ้างอิงนะครับเดี๋ยวจะดูในเรื่องของการสา,สาธิตนะครับในการวัดความต้านทานฉนวนในสภาวะสับสวิตออนนะครับสับเบรกเกอร์ออนนะครับก่อนทําการวัดความต้านทานฉนวนทําการออฟเมนสกิดเบรกเกอร์ จากนั้นทําการวัดความต้านทานสนวนที่เซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อยในสภาวะอ่อนใช้เครื่องมือวัดที่เป็นเมกะโอมิเตอร์นะครับตั้งย่านวัดให้ตรงตามพิกัดแรงดันที่ต้องการวัดวัดความต้านทานสนวนระหว่างเฟสที่1และเฟสที่2 ทำการอ่านค่าและบันทึกค่าที่ได้เพื่อเปรียบเทียบกับครั้งที่เคยวัดมาก่อนหน้านี้ทำการวัดระหว่างเฟสที่หกับเฟสที่สามทำการอ่านค่าและบันทึกค่าที่ได้ทำการวัดระหว่างเฟ,ทงเฟทสท,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 เฟที่สอง กาเฟตที่สามอ่านค่าและบันทึกค่าที่ได้ทำการวัดระหว่างเฟดที่หนึ่งและเฟดที่สองและอ่านค่าที่ได้พอบันทึกค่า จะเห็นได้ว่าในการวัดความต้านทานฉนวนนะครับในแต่ละจุดนั้นก็ใช้เครื่องมือชนิดเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าในจุดแต่ละจุดนั้นก็แตกต่างกันไปนะครับสำคัญก็คือตัวเช็คลิสต์นะครับที่อยู่ในแผน PM หรือว่าในตารางการตรวจสอบนั้นก็จะต้องลงรายอียดให้ครบถ้วนนะครับว่าเราวัดจุดใดบ้างนะครับเราวัดครบหรือไม่นะครับในตัวที่เป็นตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์แต่ละตัวในแต่ละจุดนะครับ เราวัดความต้านทานหน้าสัมผัสครบหรือไม่นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการวัดนะครับแรงดันตกค่อมนะครับโดยการใช้มัลติมิเตอร์นะครับวัดแรงดันตกค่อมนะครับการใช้มัลติมิเตอร์นั้นก็ใช้ย่านวัดที่เป็น VAC นะครับซึ่งค่าที่วัดได้นะครับระหว่างจุดไฟเข้าและจุดไฟออกนะครับจะต้องมีค่าเป็นศูนย์นะครับจะต้องมีค่าเป็นศูนย์นะครับถ้ามีค่ามากกว่านั้นแสดงว่า ต้องตรวจสอบแล้วก็ดําเนินการวางแผนนะครับอันนี้เราก็จะไปดูการสาธิตนะครับว่าการวัดแรงดันตกค่อมตัวเซอร์กิตเบเกอร์นะครับที่จุดไฟเข้าและจุดไฟออกนั้นปฏิบัติอย่างไรนะครับการวัดแรงดันตกคอมเซอร์กิตเบเกอร์ตั้งยานวัดโวลต์เอซีทำการวัดระหว่างจุดไฟเข้าและไฟออกไปที่เบเกอร์ย่อย ค่าที่ได้ต้องเป็นศูนย์นั่นก็เป็นลักษณะของการวัดแรงดันตกคร่อมนะครับที่ตัวสกรีดเบรเกอร์นะครับอย่าลืมเรื่องของการตั้งค่านะครับกรณีที่ใช้อนาล็อกมัลติมิเตอร์นะครับในการวัดต้องปรับศูนย์เสียก่อนนะครับค่าที่อ่านได้จะได้แม่นยำนะครับแล้วก็จุดวัดก็ต้องวัดให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ครบทุกจุดครบทุกตัวนะครับที่เป็นสอริตเบรเกอร์นะครับ จากนั้นก็ทําการวัดจุดร้อนนะครับวัดจุดร้อนวัดจุดร้อนว่าจุดไหน ainen, มีจุดผิดปกติหรือไม่นะครับจากภาพก็จะสังเกตเห็นว่ามีจุดที่มีอุณหภูมิสูงเกินนะครับแต่สังเกตเห็นได้จากสีนะครับที่มีอุณหภูมิสูงเกิน that, เพราะฉะนั้นเมื่อสกิีเบรกเกอร์ตัวไหนนะครับที่มีจุดสูงเกินเราก็ดําเนินการตรวจสอบครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะตรวจสอบที่ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นว่ามีกระแสเกินหรือไม่นะครับ หรือมีจุดต่อใดหลวมหรือไม่นะครับเพื่อที่จะทําการป้องกันนะครับได้ได้ทันนะครับซึ่งอุปกรณ์เครื่องมือที่จะใช้นะครับก็ใช้เครื่องมือที่เรียกว่าอินฟราเรดเทอร์มอลสแกนเนอร์นะครับหรือจะเป็นตัวที่เป็นคามีก็จะสามารถเห็นได้ได้วยได้ตัวมอนิเตอร์นะครับก็จะเห็นได้เลยว่าจุดไหนที่เป็นจุดที่มันร้อนเกินนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันนั้นนะครับ ก็จะมีการวัดจุดร้อนให้เห็นอีกนะครับอีก,อก,อกตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าการวัดจุดร้อนในตู้ M D B นั้นเป็นเช่นไรนะครับการวัดความร้อนหรือวัดอุณหภูมินะครับโดยใช้อินฟราเรดเทอร์โมสแกนวัดที่จุดต่างๆนะครับในตัวเครื่องก็จะแสดงค่าที่ได้เป็นองศาเซลเซียสหรือองศาฟารนไฮต์และแต่เะตั้งอันนั้นก็เป็นตัวอย่างนะครับในการวัดจุดร้อนซึ่ง ในในตัวอย่างนั้นจะเป็นการวัดที่ตู้ตู้โหลดเซนเตอร์นะครับเป็นตู้โหลดเซนเตอร์นะครับวัดจุดร้อนแต่ละจุดอันนั้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับเราต้องวัดทุกจุดนะครับสําคัญคืออย่าลืมในเรื่องของระยะนะครับระยะในการใช้เครื่องมือวัดนะครับที่สามารถอ่านค่าได้แล้วไม่ผิดเพี้ยนนะครับตำแหน่งที่ตัวอินฟราเรดนั้นยิงไปถึง ตรงตามตำแหน่งที่เราต้องการหรือไม่นะครับบางครั้งเรายิงไปไม่ตรงตามตำแหน่งที่เราต้องการก็อาจจะทําให้เราอ่านค่าได้ผิดพลาดนะครับในการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันนะครับทั้งฟิลและสกิดเบเกอร์นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแลจะจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดําเนินการทดสอบตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับเพื่อในการคาดการณ์ในการพยากรณ์นะครับ ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นเซอร์กิตเบเกอร์พิกัดเดียวกันขนาดเดียวกันแต่การใช้งานมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับมีการสรับสวิต์นะครับหรือ o p e r a t e o n off ที่จำนวนครั้งแตกต่างกันนั้นอายุการใช้งานนั้นก็ย่อมที่จะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการทดสอบก็คือเราก็ต้องใช้เครื่องมือวัดพิเศษในการทดสอบต่างๆนะครับรวมทั้งตัวอุปกรณ์ที่เป็นฟิลนะครับอุปกรณ์ป้องกันก็ต้องเลือกให้ถูกขนาดพิกัดนะครับ เพื่อป้องกันระบบที่อาจจะทําให้ไม่ปลอดภัยได้นะครับซึ่งในหัวข้อที่กล่าวไปนั้นก็จะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้านะครับทั้งฟิลแลนะเซอรกิตเบรกเกอร์นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับการตรวจสอบในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ